าที่พระบูชาทุกรูปครับขณะนี้พระเดชพระคุณเจ้าบุญสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกวัดไตรมิตรวิทยารามประธานในพิธีก็เดินทางมาถึงพระเดชพระคุณได้เมตตานะครับนำแฟ้มแล้วก็กระเป๋ามาถวายพระบูชาว่าที่พระบูชาทุกรูปและเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและพระเถรานุเถระที่มาร่วมในการงานฝึกซ้อมอบรมสอบความรู้ประชาก็ต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อมุนเดชพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกที่เมตตานะครับขออนุญาตประกาศรายนามพระมหาเถระที่จะรับอาหารพระราชทานนะครับ 1. เจ้าคุณเด็จพระพุทธาจารย์ 2. พระพรหมกวี 3. พระพรหมวัชระเมธี 4. พระธรรมโพธิมงคล 5. พระธรรมวัชระเมธี 6. พระธรรมวัชราภรณ์ 7. พระธรรมวัชราธิบดี 8. พระเทพโสพล 9. พระเทพวิสุทธิดิรกและ10พระราชเวทีทั้ง10รูปนะครับจะเป็นพระมหาเถระที่รับถวายอาหารพระราชทานในเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานสมัชชามหาคณิศรเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกวัดไตรมิตรวิทยารามได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอกราบรัตนาครับโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวาตาธัมโมปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตัง
ธัมมังสะสังฆังธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะยะถารังอโรปิเตหิอภิปูชยามะในโอกาสต่อไปขอประธานอนุญาตนิมนต์พระเถระและเจริญพรเชิญท่านผู้มีเกียรติได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณผู้เป็นประธานในเบื้องต้นขออาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายเครื่องสักการะในนามเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาคทุกภาค
ขอกราบรัตนาครับลำดับต่อไปขอรัตนาพระเดชพระคุณท่านยังคุณพระเทพวิสุทธิฤกษ์เจ้าวาดวัดสามพระยาถวายเครื่องสักการะในนามคณะสงฆ์วัดสามพระยาขอกราบรัตนาครับลำดับต่อไปขออาราธนาพระเดชพระคุณท่านคุณพระเทพปริยัติเวทีรองเจ้าคณะภาค9ได้ถวายเครื่องสักการะในนามพระสังฆาธิการผู้เข้าฝึกซ้อมอบรมทุกรูปครับขอนิมนต์ยืนครับนิมนต์ยืนครับถือว่าพระเดชพระคุณเป็นตัวแทนของพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับในโอกาสต่อไปขอเจริญพรเชิญนายอินทพรจันเอี่ยมรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานผู้สานชาติถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าคุณเด็จผู้เป็นประธานครับในโอกาสต่อไปนี้พระเดชพระคุณพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค3กรรมการมหาเทศสมาคมวัดกัลยาณมิตรจะได้กล่าวถวายรายงานในนามของเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคทั้ง18ภาคขอกราบรัตนาท่านกราบเรียน เจ้าคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกองค์ประธานที่เคารพอย่างยิ่งก้าวกับผมพระพรหมกวีเจ้าคณะภาค3ในนามเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาคทั้ง18ภาคขอกราบขอบพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นอย่างยิ่งที่ได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์รุ่นที่56ประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้โอกาสนี้กล่าวกับผมขอประธานกราบเรียนถวายรายงานหลักการและเหตุผลในการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ที่ได้ดำเนินการมาพอสังเขปดังต่อไปนี้เนื่องโดยกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17วงเล็บพ.ศ. 2536ว่าโดยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ตามเหตุผลมีข้อความบางตอนว่าเนื่องจากการให้การบรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรอันอยู่ในหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามพระวินัยนิยมเป็นกิจอันสำคัญยิ่งในคณะสงฆ์เพราะเป็นกิจการที่อาจยังความเจริญและความเสื่อมเสียให้บังเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์และพระศาสนาเช่นเดียวกับกิจการในทางปกครองคณะสงฆ์
อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการนั่นเองด้วยเหตุผลดังกราบเรียนมานี้ย่อมชี้ให้เห็นชัดเจนว่าพระอุปัชฌาย์นั้นนับว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งทางพระวินัยเพราะนอกจากต้องเป็นประธานและรับผิดชอบในอุปสมบทกรรมคือการนำสมาชิกเข้าหมู่สงฆ์แล้วยังต้องรับผิดชอบในการปกครองดูแลอบรมสั่งสอนสัทธิวิหาริกของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติและขวนขวายให้ได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยเหมือนมารดาบิดาให้กำเนิดบุตรธิดาแล้วมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปกครองดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรของตนให้เป็นพลเมืองที่ดีฉะนั้นและการที่พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะอาศัยการบรรพชาอุปสมบทที่พระอุปัชฌาย์ได้สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลนั่นเองดังนั้นเพื่อให้พระอุปัชฌาย์มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเอกภาพร่วมกันทั่วประเทศเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาคทั้ง18ภาคจึงได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันว่าพระสังฆาธิการที่ได้รับคัดเลือกจากเจ้าคณะผู้ปกครองมาตามลำดับชั้นแล้วนั้นต้องได้รับการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้ทั้งภาควิชาการภาคปฏิบัติการรวมทั้งการทดสอบประเมินผลอย่างครบถ้วนจึงจะเป็นผู้สมควรได้รับตาตั้งหรือพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งความเจริญรุ่งเรืองแห่งคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งให้สมกับคำขวัญที่ว่าอุปัชฌาย์ดีเป็นสีพระศาสนาสืบไปในการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ประจำปีพุทธศักราช2566นี้มีพระสังฆาธิการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากเจ้าคณะภาคทั้ง18ภาคจำนวน344รูปและพระสังฆาธิการในต่างประเทศจำนวน5รูปรวม349รูปโดยแยกประเภทเป็นระดับต่างๆดังนี้เจ้าวาดพระรามหลวงจำนวน4รูปผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงจำนวน13รูปรองเจ้าคณะภาคจำนวน10รูปเจ้าคณะอำเภอจำนวน14รูปรองเจ้าคณะอำเภอจำนวน20รูปเจ้าคณะตำบลจำนวน250รูปรองเจ้าคณะตำบลจำนวน8รูปเจ้าอาวาสวัดราชจำนวน25รูปและในจำนวนนี้แยกเป็นประเภทวิสามัญจำนวน27รูปประเภทสามัญจำนวน322รูปแบ่งตามเขตการปกครองผลกลาง100รูปผลเหนือ88รูปผลตะวันออก132รูปผลใต้24รูปต่างประเทศ5รูป การฝึกซ้อมอบรมมีกำหนด6วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่27มิถุนายน2566ได้จัดตารางการฝึกอบรมเน้นหนักทั้งในด้านวิชาการด้านปฏิบัติการและการทดสอบประเมินผลดังที่เคยปฏิบัติมาในทุกๆปีทั้งนี้ได้รับความเมตตานุเคราะห์อย่างดียิ่งจากเจ้าคณะใหญ่ทุกหนพระเถระผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความอุปถัมภ์อย่างดีจากหน่วยงานราชการ
รวมทั้งคณะศรัทธาเจ้าภาพอีกเป็นจำนวนมากอันหนึ่งในการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ณศาลาอบรมสงฆ์วัดสมยาแห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากวัดสมยาทั้งในด้านสถานที่ฝึกซ้อมอบรมสถานที่ขบฉันสถานที่พักและน้ำปานะตลอดถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและการบริการในด้านต่างๆพร้อมทั้งได้รับความอุปถัมภ์ด้านเครื่องเสียงเป็นอย่างดีจากวัดพระปราชัยจึงขอขอบคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิดิลกเจ้าอาวาสวัดสัมภยาคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดสัมภยาและขอขอบคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโกศลเจ้าอาวาสวัดพระปราชัยคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระปราชัยไว้ณโอกาสนี้นอกจากนี้ยังได้รับความสนับสนุนด้วยดีจากทุกๆฝ่ายทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายญาติโยมต่างให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความเมตตาอนุเคราะห์และความอุปถัมภ์เป็นอเนกประการทั้งในด้านพัฒนาหารเช้าเพลบุคลากรรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอันเป็นคุณูปการอย่างดียิ่งจากวัดปากน้ำซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพร้อมทั้งพระถีรานุถีระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายกับทั้งญาติโยมสาธุชนต่างได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์และสิ่งของอันเป็นสัปปายะในการจัดทำอาหารพ่อถนอมแดงประเสริฐและคณะจากวัดปากน้ำได้ช่วยกันจัดช่วยกันทำถวายทั้งเช้าเพลในแต่ละวันพร้อมทั้งพระเถรานุเถระและญาติโยมทั้งหลายได้นำอาหารข้าวหวานมาถวายประจำวันอีกส่วนหนึ่งจึงขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งไว้ณที่นี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกล่าวกับผมขอประธานกราบเรียนเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดเมตตาประธานโอวาทและเปิดการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์รุ่นที่56ประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติแก่มวลเกล้ากระผมสืบไปการจะควรประการใดสุดแต่จักกรุณาขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนใต้ซึ่งมาร่วมเป็นประธานในสถานที่นี้ท่านเจ้าคณะภาคและรองเจ้าคณะภาคพร้อมทั้งพระเถรานุเถระที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ทุกๆองค์ทุกๆรูปท่านพระสังฆาธิการว่าที่พระอุปัชฌาย์ทุกๆองค์ทุกๆรูปก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆองค์ทุกๆรูปที่ได้มีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากเจ้าคณะภาคทุกภาคได้คัดเลือกเข้ามาเพื่อสอบความรู้ได้อบรมได้สอบความรู้พระอุปัชฌาย์ประจำปี2566เป็นรุ่นที่56ทุกๆองค์ทุกๆรูปในที่ประชุมนี้คงจะทราบเป็นอย่างดีแล้วตามที่ท่านเจ้าคุณพรหมกวีเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรท่านรายงานในที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกันว่าพระสังฆาธิการที่เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ประจำปี2566นี้มีจำนวนทั้งหมด349รูป
รวมทั้งต่างประเทศด้วยในการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ประจำปีนั้นเราได้ฟังเหตุผลของบันทึกคือบันทึกเหตุผลท้ายกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17ที่ทางท่านเจ้าคุณพรหมกวีได้รายงานมานั้นที่ว่าเนื่องจากการให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรอันอยู่ในหน้าที่ของพระอุปชาตามพระวินัยนิยมเป็นกิจที่สำคัญยิ่งในคณะสงฆ์เพราะเป็นกิจที่สามารถให้เกิดความเจริญหรือความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์และพระศาสนาได้เช่นเดียวกับการปกครองคณะสงฆ์อันอยู่ในหน้าที่ของพระสังฆาธิการนั่นเองตามเหตุผลดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่าตำแหน่งพระอุปัชฌาย์นั้นเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญตามที่ท่านเจ้าคุณพรหมกวีได้รายงานมาแล้วจากเหตุผลท้ายกฎมหาเถรสมาคมนี้ก็ดีจากคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์ตามความในข้อ8ซึ่งทุกๆองค์จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมอบรมจะต้องได้รับรู้จากท่านพระวิทยากรสืบต่อไปก็ดีคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์นั้นมีทั้งหมด8ข้อด้วยกันตามความในข้อ8ที่ว่าพระภิกษุจะดำรงตำแหน่งพระอุปัชฌาย์ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้1มีตำแหน่งในทางปกครองชั้นเจ้าอาวาสขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นพระอุปัชฌาย์นั้นต้องเป็นเจ้าวาดขึ้นไปถ้าเป็นวัดราษฎร์นะต้องเป็นเจ้าวาดขึ้นไปเป็นเจ้าวาดรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปเว้นแต่พระอารามหลวงหมายความว่าพระอารามหลวงนั้นผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าวาดก็เป็นพระอุปัชฌาย์ได้แต่ถ้าเป็นวัดราษฎร์แล้วต้องเป็นเจ้าวาดขึ้นไปแม้วัดราษฎร์นั้นจะดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคุณก็ตามถ้าไม่ได้เป็นเจ้าวาดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะมันขาดคุณสมบัติคือข้อหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเจ้ามีตำแหน่งในทางปกครองชั้นเจ้าวาดขึ้นไปเว้นพระรามหลวงประการที่สองมีพรรษาพ้น10ประการที่3ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้หรือไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรืออาพาธเป็นโรคติดต่อเช่นโรคเรื้อนและวัณโรคในระยะอันตรายข้อ4มีประวัติความประพฤติดีข้อ5เป็นที่นับถือของประชาชนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ข้อ6เป็นปริยัติหรือนักธรรมชั้นเอกเว้นแต่ในบางท้องถิ่นที่เจ้าคณะพิจารณาเห็นสมควรผ่อนผันในข้อนี้คุณสมบัติข้อนี้อาจผ่อนผันได้ตามกรณีไปนะครับเพราะบางองค์นั้นได้อาศัยคุณสมบัติมาเป็นเจ้าคณะตำบลได้ในอาศัยคุณสมบัติของเจ้าวาดคือเป็นเจ้าวาดมา2ปีแล้วเมื่อเจ้าคณะตำบลว่างลงท่านเจ้าคณะจังหวัดก็แต่งตั้งมาเป็นเจ้าคณะตำบลนะครับอาศัยที่เป็นเจ้าวาดมาครบ2ปีก็แต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบางองค์นั้นมีความรู้แค่นักธรรมชั้นโทแต่ว่าอาศัยคุณสมบัติที่เป็นเจ้าวาดมาครบ2ปีก็แต่งตั้งมาเป็นเจ้าคณะตำบลเมื่อเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วต่อมาก็มาเข้าอบรมพระอุปัชฌาย์แม้ไม่ได้เป็นนักธรรมชั้นเอกก็พอผ่อนผันได้นะข้อ6
อะไรนะข้อ6มีความสามารถฝึกสอนผู้อยู่ในปกครองให้เป็นสู่สามเณรที่ดีตามพระธรรมวินัยและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ได้ข้อ8ในข้อ8มีความรู้ความสามารถทำอุปสมบทกรรมให้ถูกต้องตามพระวินัยและระเบียบแบบแผนของคณะสงฆ์ทั้งหมดนะ8ข้อด้วยกันนะครับใน8ข้อด้วยกันเนี่ยจะต้องรู้เพราะว่าพระอุปัชฌาย์ทุกๆองค์ต้องท่องให้ได้คือท่องให้ได้และอย่าให้มันไปปนกับคุณสมบัติของผู้ที่ควรบวชนะครับอย่าให้มันไปปนกันตอนนี้ทั้ง8ข้อเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าถ้าเราขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งใน8ข้อนี้แล้วมันจะไปถูกพักหน้าที่พระอุปัชฌาย์ตามความในข้อ25คือในข้อ25นั้นบอกว่าหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ต้องระงับในเมื่อ1พ้นจากตำแหน่งในทางปกครองและไม่ได้เป็นกิตติมศักดิ์ข้อ2ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ8เพราะฉะนั้นเมื่อมันขาดคุณสมบัติแล้วก็ไปถูกพักที่นั้นเพราะฉะนั้นทั้ง8ข้อเนี่ยถือว่ามีความสำคัญจากหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามในหมวด3คือตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ20หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ20เนี่ยสามารถที่จะแบ่งหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในส่วนนี้ได้เป็น4ส่วนด้วยกันคือ1หน้าที่ที่เป็นหลักเกณฑ์2หน้าที่ก่อนอุปสมบท3หน้าที่ในขณะให้การอุปสมบทและ4หน้าที่ภายหลังการอุปสมบทแล้วคือตั้งแต่ข้อ12ไปถึงข้อ20และจากจริยาพระอุปัชฌาย์คือข้อประพฤติปฏิบัติของพระอุปัชฌาย์ที่ปรากฏในข้อ28 29 30 31นะครับจริยาของพระอุปัชฌาย์ในข้อ28นั้นว่าพระอุปัชฌาย์ต้องสังวรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบแผนอันดีงามของสัตถิวิหาริกข้อ29พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเถรสมาคมนี้ข้อ30พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือคำแนะนำชี้แจงของพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายเถรสมาคมนี้และข้อ31ที่ว่าพระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความระมัดระวังไม่ให้บรรพชาอุปสมบทกรรมวิบัติปกพร่องไม่ว่าด้วยเหตุใดๆทั้งหมดนี้จากเหตุผลก็ดีจากคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์ก็ดีจากหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามในหมวด8ในหมวด3ก็ดีและจากจริยาพระอุปัชฌาย์ก็ดีถ้าเราพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่าตำแหน่งพระอุปัชฌาย์นั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางพระวินัยเพราะนอกจากจะเป็นประธานและรับผิดชอบในการรับหรือคัดกรองคัดเลือกกุลบุตรเข้ามาสู่พระศาสนายังต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นๆอีกหลังจากการให้บรรพชาอุปสมบทแล้วนั่นก็คือจะต้องปกครองดูแลอบรมสั่งสอนให้ภิกษุสามเณรนั้นเป็นภิกษุสามเณรที่ดีประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวินัยเหมือนกับมารดาบิดาที่ให้กำเนิดบุตรแล้วมีหน้าที่จะต้องปกครอง
ดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนบุตรธิดาของตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติฉะนั้นและพระศาสนาของเราที่แพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะอาศัยการบรรพชาอุปสมบทที่ท่านพระอุปัชฌาย์ได้สืบทอดมาแต่โบราณกาลนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์ก็ดีหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ก็ดีจริยาพระอุปัชฌาย์ก็ดีรวมทั้งระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์พ.ศ. 2537ทางสมัชชามหาคณิสรจึงได้กำหนดเป็นวิธีปฏิบัติในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ทุกเป็นประจำทุกๆปีโดยเน้นหนักทางวิชาการทางปฏิบัติการและการทดสอบประเมินผลอย่างครบถ้วนทุกประการเพื่อให้ได้พระอุปัชฌาย์ที่มีศักยภาพมีความสำนึกในหน้าที่มุ่งความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นสมัชชามหาคณิสรเจ้าคณะภาคจึงได้ทำการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์หนักทุกๆด้านให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านในทุกๆหน้าที่อย่างดีและให้มีความรู้ความเข้าใจในกรณียกิจที่เนื่องด้วยการให้อุปสมบทด้วยเพราะคำว่าฝึกซ้อมอบรมก็หมายความว่าต้องทำอย่างชำนิชำนาญเป็นพิเศษทุกหน้าที่ทุกขั้นตอนทั้งหน้าที่เจ้าหน้าหน้าที่พระกรรมวาจาจารย์และหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์บวกกับคำว่าสอบความรู้ก็หมายความว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจมีความฉลาดสามารถในวิชาการอย่างดีด้วยจึงจะใช้ได้จะคิดว่าเราเป็นพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ที่จะเป็นประธานและรับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทเท่านั้นเราก็รู้เฉพาะหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์อย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะต้องรู้ทุกๆหน้าที่ทุกๆขั้นตอนของการบรรพชาอุปสมบทโดยละเอียดจึงจะใช้ได้จึงจะถือว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ดีเป็นสีพระศาสนาเพราะฉะนั้นสมัชชามหาคณิสรจึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมอบรมเน้นหนักในทุกๆด้านเป็นประจำทุกปีมาในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์นั้นสามารถที่จะแบ่งการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์เนี่ยออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆคือ1หลักในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์2สถานที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้เกิดความสะดวกในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์มี2ส่วนใหญ่ๆคือ1หลักในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์กับ2สถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์สำหรับในส่วนที่1นั้นคือหลักในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์นั้นแบ่งออกเป็น2ภาคคือภาควิชาการอย่างหนึ่งกับภาคปฏิบัติการอย่างหนึ่งในภาควิชาการนั้นจะทำการฝึกซ้อมอบรมหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์3ส่วนด้วยกันคือหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ในวินัยมุกเล่ม2อย่างหนึ่งหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พ.ศ. 2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์อย่างหนึ่งและหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ที่เป็นระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์2537
อีกอย่างหนึ่งนะครับทั้งหมดมีอยู่3อย่างด้วยกันในภาควิชาการนี่ส่วนในภาคปฏิบัติการนั้นในภาคปฏิบัติการนั้นจะฝึกซ้อมอบรมทั้งหน้าที่ของเจ้านาคหน้าที่ของพระกรรมวาจาจารย์และหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ทั้ง3หน้าที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมีความเชี่ยวชาญชำนาญในหน้าที่ของเจ้านาคด้วยหน้าที่ของพระกรรมวาจาจารย์ด้วยและหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ด้วยทั้ง3หน้าที่จะรู้เพียงหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องให้ครบทั้ง3หน้าที่สำหรับในทางวิชาการนั้นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามวินัยมุกเล่ม2นั้นโดยมากทุกๆปีที่มีการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์เป็นประจำนั้นโดยมากท่านวิทยากรไม่ได้บรรยายเกี่ยวกับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ในส่วนของวินัยมุกเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ผมก็จะขออธิบายเฉพาะส่วนของหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามวินัยมุกเล่ม2เนี่ยที่ท่านวิทยากรจะบรรยายไปก็จะบรรยายตั้งแต่กฎมหาเถรสมาคมที่ฉบับที่17เริ่มตั้งแต่หมวด1อะไรเป็นต้นเลยไปนั่นนะไปจนกระทั่งถึงหมวด7แล้วก็ระเบียบมหาเถรสมาคมอีกฉบับหนึ่งจะถวายความรู้แต่ส่วนหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามวินัยมุกเล่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้บรรยายที่จริงและหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามวินัยมุกเล่มหนึ่งนั้นต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์หน้าที่ของสัทธิวิหาริกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นหน้าที่ที่เป็นคุณธรรมที่ถือว่าสูงซึ่งสามารถที่จะเป็นสายใหญ่สามารถที่จะร้อยรัดมัดใจของท่านพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกให้มีความสมัครสมานปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มีความเคารพนับถืออย่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหมือนกับพ่อกับลูกตามที่ท่านผู้ที่ถวายรายงานให้ทราบแล้วเหมือนกับบิดากับบุตรเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ความเยื่อใยความเชื่อมโยงต่างๆนั้นมันอยู่ที่หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์กับสัทธิวิหาริกในส่วนของพระวินัยนั่นเองหน้าที่ที่พระอุปัชฌาย์ควรจะทำแก่สัทธิวิหาริกนั้นเราเรียกว่าสัทธิวิหาริกสัทธิวิหาริกวัตรเรียกว่าอุปัชฌาย์เรียกว่าสัทธิวิหาริกวัตรสัทธิวิหาริกวัตรเนี่ยเป็นหน้าที่ที่พระอุปัชฌาย์จะต้องทำแก่สัทธิวิหาริกคือ1สงเคราะห์ด้วยการศึกษาสงเคราะห์ในการศึกษาแก่สัทธิวิหาริก2สงเคราะห์ด้วยสมณบริขารแก่สัทธิวิหาริก3ป้องกันความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วแก่สัทธิวิหาริกและ4รักษาพยาบาลเมื่อสัทธิวิหาริกอาพาธเจ็บไข้มี4ข้อด้วยกันส่วนหน้าที่ที่สัทธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติแก่พระอุปัชฌาย์นั้นเราเรียกว่าอุปัชฌายวัตรอุปัชฌายวัตรนั้นมีอยู่ทั้งหมด7ข้อด้วยกันคือ1อุปถากรับใช้หรือทำกิจการของพระอุปัชฌาย์2มุ่งการศึกษาจากพระอุปัชฌาย์3ป้องกันความเสื่อมเสียที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วแก่พระอุปัชฌาย์4รักษาน้ำใจของพระอุปัชฌาย์5มีความเคารพในพระอุปัชฌาย์6ไปไหนมาไหนบอกลาพระอุปัชฌาย์และ7รักษาพยาบาลเมื่อพระอุปัชฌาย์อาพาธเจ็บไข้นี่เป็นหน้าที่ที่สัทธิวิหาริกจะพึงทำแก่พระอุปัชฌาย์จะต้องปฏิบัติแก่พระอุปัชฌาย์และนอกจากนี้แล้วยังให้สิทธิเสรีภาพกับ
ท่านพระอุปัชฌาย์มีโอกาสที่จะประณามสัทธิวิหาริกที่ดื้อด้านไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์คือประณามขับไล่จากการดูแลอบรมสั่งสอนด้วยโดยที่สัทธิวิหาริกผิดอย่างใดอย่างหนึ่งคือ1ไม่มีความเลื่อมไม่มีความรักใคร่2ไม่มีความเลื่อมใส3ไม่มีความละอาย4ไม่มีความหวังดี4ทั้งหมดมีอยู่4 5ข้อด้วยกันคือไม่มีความรักใคร่ไม่มีความเลื่อมใสไม่มีความละอายไม่มีความหวังดีนะอีกข้อหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ทั้งหมดนี้มันเป็นหน้าที่ที่ให้พระอุปัชฌาย์นั้นทำการประณามขับไล่สัทธิวิหาริกได้เพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือหน้าที่ที่พระอุปัชฌาย์จะต้องทำแก่สัทธิวิหาริกและหน้าที่ที่สัทธิวิหาริกจะพึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์นี่เป็นหน้าที่ของสัทธิวิหาริกและหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ตามวินัยมุกเล่ม2ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะเป็นสายใยสามารถที่จะผูกพันจิตใจของสัทธิวิหาริกและอุปัชฌาย์ให้กลมเกลียวมีความเคารพนับถือสักการะบูชาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพระอุปัชฌาย์ที่ให้การบรรพชาอุปสมบทนั้นตามปกติแล้วเมื่อเวลาเราจะตั้งฐานานะครับอาจจะตั้งฉายาตั้งฐายาเวลาอาจจะอุปสมบทเวลาจะสวดนาคโดยมากจะตั้งฉายาก่อนที่จะตั้งอุปัชฌาย์นั้นควรจะสรุปให้อุปสัมปทาเปกนั้นได้รับรู้ว่าเธอเกิดใหม่ในพระศาสนานี้มีพระอุปัชฌาย์เป็นเสมือนหนึ่งบิดามีคู่พระกรรมวาจาทั้งสองเปรียบเสมือนหนึ่งญาติผู้ใหญ่และมีพระสงฆ์ที่แก่กว่าเปรียบเสมือนหนึ่งพี่ชายคือเป็นการรวมพระสงฆ์ที่มาร่วมในการอุปสมบททั้งหมดเลยตั้งแต่พระอุปัชฌาย์คู่สวดและพระที่นั่งอันดับทั้งหมดนะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดควรจะบอกให้พระใหม่ได้รับทราบว่ามีพระอุปัชฌาย์นั้นเป็นเหมือนบิดามีคู่พระกรรมวาจาทั้งสองเปรียบเสมือนหนึ่งญาติผู้ใหญ่และมีพระสงฆ์ที่แก่กว่าทั้งหมดนะที่มานั่งอกนั่งอันดับเนี่ยเป็นเสมือนเปรียบเสมือนหนึ่งพี่ชายถ้าแล้วก็ให้รู้จักวิธีปฏิบัติต่อเนื่องกันถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปกครองสืบต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นผมใช้เวลาในการเปิดการประชุมมาเป็นระยะเวลาพอสมควรวันนี้เขามีอาหารพระราชทานที่จะนำมาถวายแก่ท่านพระอุปัชฌาย์ที่เข้าฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ประจำปีนี้เป็นปีแรกเลยนะที่มีอาหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานมาถวายแก่พระอุปัชฌาย์ทุกองค์ทุกรูปเพราะฉะนั้นก็ขอทุกองค์ทุกรูปเนี่ยได้ตั้งใจอนุโมทนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านจงทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพทองฉัตรแก้วมงคลชัยของประสบนิกรชาวไทยของเราสืบไปชั่วกาลนานผมใช้เวลาในการเปิดการประชุมก็เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วบัดนี้ท่านพระสังฆาธิการว่าที่พระอุปัชฌาย์ทุกๆองค์ทุกๆรูปพร้อมทั้งท่านวิทยากรทุกๆองค์ทุกๆรูปและท่านผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกๆฝ่ายได้มาพร้อมกันอยู่ณสถานที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมขอถือโอกาสนี้เปิดการประชุมการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ประจำปี2566สืบต่อไปณโอกาสบัดนี้ต้องให้พักนะอ
รัตนาหลวงพ่ออุ้มเด็ดปฐมนิเทศอีกวาระหนึ่งครับเมื่อกี้พิธีเปิดครับอธิบายหน่อยเขามอบหน้าที่ให้ผมทำการปฐมนิเทศต่อเลยก็บอกงั้นก็เพราะใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงในการปฐมนิเทศในการปฐมนิเทศเนี่ยการปฐมนิเทศนั้นก็คือการชี้แจงการชี้แจงแนะนำสิ่งที่เราทุกๆองค์ทุกๆรูปได้มาฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ประจำปีเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติร่วมกันสิ่งที่เราควรจะรู้และปฏิบัติร่วมกันในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์นี้สิ่งไหนบ้างที่สมควรจะได้ชี้แจงแนะนำให้ท่านพระอุปัชฌาย์ที่เข้าฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์เนี่ยได้รับทราบก่อนเพราะเราจะต้องปฏิบัติร่วมกันเป็นประจำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่27ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมก็จะขอถือโอกาสนี้ทำการปฐมนิเทศตำแหน่งพระอุปัชฌาย์นั้นเราได้รับทราบแล้วว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทางพระวินัยเพราะนอกจากจะเป็นประธานและรับผิดชอบในการคัดกรองคัดเลือกบุคคลเข้ามาสู่พระศาสนาแล้วพระอุปัชฌาย์นั้นต้องทำหน้าที่อย่างอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันคือทำหน้าที่ในทางปกครองอบรมดูแลสัทธิวิหาริกของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติคือให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยและต้องขวนขวายให้ได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยแก่สัทธิวิหาริกพร้อมทั้งต้องออกหนังสือสุทธิให้แก่สัทธิวิหาริกด้วยคือต้องทำหน้าที่หลายๆอย่างเขาเปรียบเหมือนกับบิดาเมื่อมีบุตรธิดาแล้วก็ต้องทำหน้าที่หลังจากให้กำเนิดแก่บุตรธิดาโดยการปกครองดูแลเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้บุตรธิดาของตนนั้นเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติและพระศาสนาที่แพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะอาศัยการบรรพชาอุปสมบทที่ทุกๆองค์มาร่วมกันในการฝึกซ้อมอบรมในโอกาสนี้ไปทำหน้าที่ให้การอุปสมบทสืบต่อมาตั้งแต่โบราณกาลนั่นเองจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นพระศาสนาของเราจึงเจริญแพร่หลายมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะอาศัยพระอุปัชฌาย์เพราะฉะนั้นในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ในส่วนกลางนี้เป็นประจำทุกๆปีนั้นท่านสมัชชามหากนิสรจึงกำหนดการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์เน้นหนักทั้งในด้านวิชาการในด้านปฏิบัติการและการทดสอบประเมินผลทุกประการเพื่อให้ได้พระอุปัชฌาย์ที่มีศักยภาพสูงรู้จักความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนาเป็นหลักเพราะฉะนั้นสมัชชามหากนิสรนั้นจึงได้กำหนดการฝึกซ้อมอบรมอุปัชฌาย์แบ่งออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆตามที่ผมได้ถวายมาแล้วคือแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือหนึ่งหลักในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ 2. หน้าที่ 2. สถานที่ที่อำนวยประโยชน์ในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์เป็น2 อย่างด้วยกัน2 อย่างเป็น2 ส่วนใหญ่ๆในส่วนใหญ่ๆในหลักของการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์เนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ภาคคือ1ภาควิชาการและ2ภาคปฏิบัติการภาควิชาการนั้นแบ่งหน้าที่ออกเป็น3ส่วนคือหน้าที่ตามวินัยยมุกเล่ม2
เล่มหนึ่งหน้าที่ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พ.ศ.2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์หนึ่งและหน้าที่ในระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์พ.ศ.2537อีกอย่างหนึ่งส่วนในทางภาคปฏิบัติการนั้นก็กำหนดให้ทำการทดสอบใน3หน้าที่ด้วยกันคือหน้าที่เจ้าหน้าหน้าที่พระกรรมวาจาจารย์และหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ส่วนสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์สถานที่เฉพาะสถานที่นั้นคือ1สถานที่พักอาศัยนะครับคือศาลาพักสงฆ์นะครับ2สถานที่ขบฉัน3สถานที่ในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์คือสถานที่ที่เรากำลังนั่งฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ในโอกาสนี้4สถานที่บริการเครื่องดื่มหรือน้ำปานะที่จะฉันนะครับสถานที่บริการน้ำปานะที่จะฉัน5สถานที่ที่เราจะใช้ร่วมกันคือห้องน้ำห้องท่าที่เราใช้ร่วมกันในการฝึกซ้อมอบรมพระบูชาและ6สถานที่ทำการรักษาพยาบาลคือทำการรักษาพยาบาลเนี่ยทางหมอกับพยาบาลของโรงพยาบาลสงฆ์นั้นจะมาตั้งอยู่ที่ใต้ตึกรัฐธรรมนูญข้างหลังเนี่ยนะเพื่อรักษาพยาบาลพระอุปัชฌาย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรๆเนี่ยก็เข้าไปรักทำการรักษาพยาบาลที่ห้องใต้ตึกรัฐธรรมนูญทางโรงพยาบาลสงฆ์นั้นได้นำเอาหมอโรงพยาบาลอะไรมาช่วยทำการรักษาพยาบาลเหมือนกับเอาโรงพยาบาลสงฆ์มาตั้งโรงพยาบาลมาไว้ที่วัดสามพยาแห่งนี้เพราะฉะนั้นองค์ไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็นิมนต์ครับไปรักษาที่นั้นสถานที่นั้นสถานที่ทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าสถานที่ที่อำนวยความสะดวกในการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ผมจะพูดถึงเรื่องภาควิชาการเสียก่อนนะฮะเมื่อกี้นี้ผมได้อธิบายในเรื่องหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์กับหน้าที่ของสัตถิวิหาริกในส่วนของวินัยมุกเล่ม2วินัยมุกเล่ม2ที่ท่านวิทยากรไม่ได้บรรยายในที่นี้ก็เพราะว่าทุกๆองค์ทุกๆรูปได้ผ่านการศึกษามาแล้วคือจะอยู่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นโทนะหลักสูตรนักธรรมชั้นโทนะจะกล่าวถึงหน้าที่ของสัตถิวิหาริกกับพระอุปัชฌาย์ไว้ในวินัยมุกเล่ม2เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาฝึกซ้อมอบรมในสถานที่นี้ก็พระท่านวิทยากรทุกๆองค์ท่านก็คิดว่าท่านพระอุปัชฌาย์ทุกๆองค์นั้นได้ผ่านการศึกษาในชั้นเอกมาแล้วคือคิดว่าทุกองค์เราต้องได้ชั้นเอกเพราะในคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์นั้นข้อ6บอกว่าเป็นปริญญาหรือนักธรรมชั้นเอกเว้นแต่ในบางท้องถิ่นที่เจ้าคณะเห็นสมควรผ่อนผันเห็นสมควรพิจารณาผ่อนผันอันนี้หมายความว่าคือต่ำจากนักธรรมชั้นเอกก็ได้เหมือนกันคือบางทีได้นักธรรมชั้นโตแล้วแต่ว่าต่อมาก็มาเป็นเจ้าวาดครบ2ปีเมื่อมีเจ้าตำแหน่งเจ้าคณะตำบลว่างลงเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เลยตั้งที่เป็นเจ้าวาดมาครบ2ปีนะเป็นเจ้าคณะตำบลเมื่อเป็นเจ้าคณะตำบลต่อมาแล้วเมื่อเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วก็พอที่จะอนุโลมเข้าฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ได้ในนักธรรมชั้นโตแต่นักธรรมชั้นตรีนั้นรู้สึกยังไม่เคยมีแต่นักธรรมชั้นโทเคยมีให้การฝึกซ้อมอบรมมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อทุกๆองค์ได้สอบได้นักธรรมชั้นเอกมาแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ
สัตถิวิหาริกกับพระอุปัชฌาย์ตามวินัยยมุกเล่มหนึ่งท่านวิทยากรจึงไม่ได้บรรยายให้ทราบจะมีปรากฏอยู่ในเรื่องของการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์นี่ก็อยู่ในระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์2537นะครับรู้สึกจะเป็นหมวดหนึ่งนะครับการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ต้องฝึกซ้อมในหัวข้อดังต่อไปนี้นะว่าหน้าที่เจ้านาคหน้าที่พระกรรมวาจาจารย์หน้าที่พระอุปัชฌาย์สมบัติวิบัติแล้วก็บริขาร8อะไรพวกนั้นนะแล้วก็การสมมติสวดนาคคู่นาคเดียวอะไรนะเขาก็พูดในตอนนั้นแล้วก็การคิดอายุการลงเวลาในการสำเร็จยัตติจตุตกรรมแล้วก็มีวินัยยมุกเล่ม2รู้สึกจะอยู่ในข้อ8หรือข้อ9นั่นนะมีอยู่ในนั้นแต่โดยมากท่านวิทยากรไม่ได้บรรยายนะครับผมก็เลยนำเอามาบรรยายเพราะเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับถ้าหากว่าสัตถิวิหาริกของเราปฏิบัติได้ตามนั้นท่านพระอุปัชฌาย์ปฏิบัติได้ตามหน้าที่ของตัวเองในวินัยยมุกเล่ม2และจะทำให้เหมือนกับสายใยที่ผูกมัดระหว่างสัตถิวิหาริกกับพระอุปัชฌาย์ให้สมัครสมานกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันในการปกครองสืบต่อไปด้วยนะตอนนี้ในส่วนที่2นั่นคือกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17พ.ศ. 2536ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด41ข้อด้วยกันใน41ข้อเนี่ยเฉพาะผมจะชี้เฉพาะตรงที่สำคัญที่ทุกๆองค์ทุกๆรูปจะต้องไปตรวจดูอีกทีหนึ่งนะครับในหมวด1คือข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ4ข้อ5ข้อ6นั้นหมวด1นั้นก็มีความหมายของพระอุปัชฌาย์บอกในกฎมหาเถรสมาคมนี้พระอุปัชฌาย์หมายความว่าอย่างไรนะถ้าก็ออกมาก็จะออกในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในกฎมหาเถรสมาคมนี้พระอุปัชฌาย์หมายความว่าพระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานได้รับผิดชอบในการให้บรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคมนี้นี่ความหมายของพระอุปัชฌาย์แต่นี้ถ้าหากว่าออกอย่างนี้ก็จะต้องออกต่อไปด้วยว่าพระอุปัชฌาย์นั้นมีกี่ประเภทคือประเภทสามัญกับประเภทวิสามัญ2อย่างประเภทสามัญได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่และประเภทวิสามัญได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชก็ข้อที่สำคัญก็มีข้อ4ข้อ5 2ข้อเนี่ยนะถ้าว่านี่ถ้าเขาถามนะเขาถามข้อ4แล้วต้องถามข้อ5ด้วยเขาไม่ถามข้อเดียวหรอกครับในหมวดที่2เนี่ยในหมวดที่2ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ว่าด้วยการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ว่าด้วยการแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์เนี่ยข้อ7ถึงข้อ11นะข้อ7ถึงข้อ11เพราะฉะนั้นข้อที่สำคัญก็คือข้อ8คือคุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์คุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์ทั้ง8ข้อเนี่ยยังไงต้องจำให้ได้ต้องจำให้ได้เพราะว่าถ้าหากว่าเรามีคุณสมบัติไม่ครบทั้ง8ข้อนี้แล้วจะถูกระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ตามความในข้อ25เพราะฉะนั้นจึงถือว่ามีความสำคัญเพราะเราเป็นพระอุปัชฌาย์ถ้าไม่รู้คุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์ก็ไม่ได้นะต้องรู้ด้วยตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8นะครับเมื่อกี้ผมได้ถวายไปแล้วแล้วก็ข้อ11อีกข้อหนึ่งข้อ11นั้นไม่มีอะไรหรอกคือพระสังฆาธิการที่จะปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ได้ต้องได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วหมายความว่าต้องได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วจึงจะนั่งได้ถ้ายังไม่ได้รับแต่งตั้งไม่ได้ยังฝึกซ้อมอบรมเนี่ยถ้าเป็นประเภทวิสามัญคือประเภทวิสามัญที่สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งเมื่อฝึกซ้อมอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะไปนั่งอุปัชฌาย์เลยไม่ได้จะต้องรอพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชก่อนส่วนพระอุปัชฌาย์สามัญเนี่ยเมื่อได้รับตาตั้งอุปัชฌาย์แล้วก็สามารถบวชได้เลยถ้ายังไม่ได้รับตาตั้งยังบวชไม่ได้ในข้อ11เพราะฉะนั้นมีข้อที่สำคัญก็คือข้อ8กับข้อ11เนี่ยแหละข้อ7ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนึ่งให้มีพระอุปัชฌาย์หนึ่งรูปเว้นแต่กรณีพิเศษให้นั่นก็ไม่มีอะไรกรณีพิเศษก็อาจจะเป็นตำบลกว้างแล้วก็สามารถที่จะมีพระอุปัชฌาย์เพิ่มได้หรือว่าในตำบลนั้นมีวัดหลวงอยู่ด้วยวัดหลวงไม่นับอยู่ในตำบลนั้นไม่นับพระอุปัชฌาย์ในเกณฑ์ของตำบลนั้นให้ถือเป็นกรณีพิเศษในหมวดที่3ในหมวดที่3นั้นตั้งแต่ข้อ12ไปจนกระทั่งถึงข้อ20นะครับ8ข้อด้วยกันตั้งแต่ข้อ12ไปถึงข้อ20โอ้โหในหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์เนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับต้องพยายามดูให้เข้าใจต้องพยายามดูให้เข้าใจเพราะว่ามันมีความสำคัญมากหน้าที่พระอุปัชฌาย์ในหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์นี่เราสามารถที่จะแบ่งหน้าที่พระอุปัชฌาย์ส่วนนี้ออกได้เป็น4ส่วนด้วยกันคือหน้าที่ตามหลักเกณฑ์อันหนึ่งหน้าที่ก่อนอุปสมบทอันหนึ่งหน้าที่ขณะให้อุปสมบทอันหนึ่งและหน้าที่ภายหลังการให้อุปสมบทแล้วอีกอันหนึ่งคือตั้งแต่ข้อ12ไปจนกระทั่งถึงข้อ20เนี่ยแบ่งหน้าที่ตรงนี้ออกบางทีเขาก็แบ่งออกเป็น3คือหน้าที่เป็นหลักเกณฑ์หน้าที่ก่อนอุปสมบทและหน้าที่ภายหลังอุปสมบทแล้วหน้าที่ที่เป็นหลักเกณฑ์นั้นคือหน้าที่คือข้อ12และข้อ15ข้อ12กับข้อ15เนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ที่เป็นหลักเกณฑ์คือเป็นหลักเกณฑ์ที่พระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศหรือทั่วโลกถ้าเป็นอุปัชฌาย์ของประเทศไทยเราต้องปฏิบัติตามเป็นข้อที่ต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้แม้จะมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ต้องปฏิบัติตามข้อ12กับข้อ15ในข้อ12นั้นว่าพระอุปัชฌาย์มีหน้าที่ให้บรรพชาอุปสมบทได้เฉพาะตนและเฉพาะภายในเขตที่บัญญัติไว้ในหมวด4แห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้นี่เป็นหน้าที่หลักเกณฑ์คือพระอุปัชฌาย์ทุกประเภทไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนมีตำแหน่งเนี่ยขณะไหนก็ตามต้องปฏิบัติตามนี้คือจะให้การบรรพชาอุปสมบทต้องให้ด้วยตนเองนอกจากว่าองค์ที่เราจะให้ไปเป็นอุปัชฌาย์นั้นเป็นพระอุปัชฌาย์อยู่แล้วอย่างนี้ได้ถ้าหากว่าองค์ที่ให้ไปแทนนั้นไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ไม่ได้ต้องทำหน้าที่เองและต้องทำภายในเขตที่บัญญัติไว้ในหมวด4ด้วยในหมวด4นั้นบอกว่าถ้าเป็นเจ้าวาดก็ภายในวัดของตนบวชได้ในวัดของตนถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลก็ภายในตำบลของตนถ้าเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอก็ภายในอำเภอของตนถ้าเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดก็ภายในจังหวัดของตนถ้าเป็นรองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคก็ภายในภาคของตนถ้าเป็นเจ้าคณะใหญ่ก็ภายในหนของตนพระอุปัชฌาย์ที่เป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมและกรรมการมหาเถรสมาคมไม่จำกัดเขตหมายความว่าบวชได้ทั่วประเทศต้องปฏิบัติตามนี้หมายความว่าให้การบรรพชาอุปสมบทด้วยตนเองและภายในเขตนอกเขตได้ไหมได้แต่ต้องขออนุญาตนะนอกเขตขออนุญาตได้แต่ว่าเขากำหนดเอาไว้อย่างนั้นนี่เรียกว่าหน้าที่ที่เป็นหลักเกณฑ์ประการที่2ข้อ2ที่เป็นหลักเกณฑ์คือข้อ15พระอุปัชฌาย์จะให้บรรพชาอุปสมบทในวัดใดต้องได้รับนิมนต์จากเจ้าอาวาสของวัดนั้น
ห้ามเข้าไปให้บรรพชาอุปสมบทในวัดของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับนิมนต์ของเจ้าวาดนี่ก็เหมือนกันคือเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติจะไปนั่งอุปชาที่วัดอื่นต้องได้รับนิมนต์ของเจ้าวาดวันนั้นนั้นและต้องได้รับนิมนต์เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะแค่รับปากเฉยๆก็ไม่ได้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกฟ้องร้องทีหลังนะให้เป็นหลักฐานเอาไว้ต้องขออนุญาตต้องได้รับนิมนต์ของเจ้าวาดวัดนั้น2ข้อนี้คือข้อ12กับข้อ15เราเรียกว่าหน้าที่ที่เป็นหลักเกณฑ์คือทุกๆองค์ต้องปฏิบัติตามนี้ส่วนข้อ13ข้อ14ข้อ16ข้อ17และข้อ18นะข้อ13ข้อ14ข้อ16ข้อ17ข้อ18เรียกว่าหน้าที่ก่อนให้อุปสมบทนะครับเรียกว่าหน้าที่ก่อนให้อุปสมบทหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่ข้อ13ข้อ13นี่ก็สำคัญใช่ไหมอย่าให้ไปปนกับข้อ8เวลาจำนะต้องจำพยายามแยกกันให้ออกนะอย่าให้มันไปสับสนกันนะครับยังไงข้อ8กับข้อ13ข้อ14 3ข้อนี้ยังไงก็ต้องออกนะครับท่านท่องเอาไว้เถอะยังไงก็ต้องออกผมไม่ได้บอกข้อสอบนะแต่ว่ากระซิบไปหน่อยคือต้องดูแล้วท่องให้ได้ข้อ8คุณสมบัติของพระอุปัชฌาย์ข้อ13คุณสมบัติของกุลบุตรที่ควรให้อุปสมบทและข้อ14กุลบุตรที่เขาห้ามงดเว้นการให้อุปสมบทไม่ให้อุปสมบทในข้อ13นั้นต้องให้ท่องให้ได้นะผมเองผมก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคือ ข้อ1มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลหรืออำเภอที่จะบวชมีและมีหลักฐานต้องมีและด้วยนะและมีหลักฐานมีอาชีพอันชอบทำแม้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอื่นแต่เมื่อสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นคนมีหลักฐานมีอาชีพอันชอบทำมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่คนจรจัดนี่ข้อหนึ่งข้อสองเป็นสุภาพชนมีความประพฤติดีประพฤติชอบไม่มีความประพฤติเสียหายเช่นติดสุราและยาเสพติดเป็นต้นข้อ3มีความรู้อ่านและเขียนหนังสือได้ข้อ4ไม่เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติข้อ5เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้เป็นผู้ปราศจากบรรพชาโทษและมีร่างกายสมบูรณ์อาจบำเพ็ญสมณกิจได้ไม่เป็นคนชราไร้ความสามารถหรือทุพพลภาพหรือผู้คนพิการข้อ6มีความสามารถฝึกสอนมีความสามารถฝึกสอนภิกษุสามเณรใช่ไหมมีความสามารถฝึกสอนผู้อยู่ในปกครองให้เป็นภิกษุสามเณรที่ดีและสามารถบำเพ็ญกรณียกิจฮะไอ้นั่งอีกข้อไม่ใช่เหรอเหรออ๋อใช่ข้อ6ใช่ไหมมีสมณบริการครบถ้วนและข้อ7มีความรู้ความสามารถกล่าวคำบรรพชาอุปสมบทได้ด้วยตนเองและถูกต้องไม่วิบัติคือจำและอย่าให้มันสับสนกับข้อ8นะถ้ามันสับสนกันแล้วมันจะเสียหายตอนนี้ข้อ14นั้นเป็นข้อที่งดเว้นไม่ให้บวชคนต้องห้ามอีก7ประเภทนี้คือ1คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน2คนหลบหนีราชการ3คนต้องหาในคดีอาญา4คนเคยถูกตัดสินจำคุกโดยผ่านเป็นผู้ร้ายสำคัญ5คนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา
6คนมีโรคติดต่อที่น่ารังเกียจเช่นวัณโรคในระยะอันตรายและข้อ7มีคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ทั้ง7ข้อนี้เป็นประเภทที่ต้องงดเว้นมันสำคัญเพราะว่าถ้าเราไปบวชให้กับคนที่เขาห้ามเนี่ยมันจะถูกถอดถอนเราจะถูกถอดถอนจากเป็นพระอุปัชฌาย์ตามความในข้อ34ท่านไปประดูนามข้อ34ในข้อ34นั้นเขาจะบอกไว้เลยว่าการถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่พระอุปัชฌาย์จะกระทำได้ต่อเมื่อพระอุปัชฌาย์จงใจละเมิดให้การอุปสมบทแก่คนต้องห้ามตามความในที่ข้อ14หมายความว่าเราไปบวชในจากพระอุปัชฌาย์เพราะฉะนั้นจึงถือว่ามันมีความสำคัญเพราะว่าถ้าเราผิดแล้วมันไปมีความผิดในที่อื่นนี่ถือว่ามีความสำคัญสำหรับในข้อ19ข้อ19นั้นเป็นหน้าที่ภายหลังอุปสมบทแล้วข้อ19ข้อ20 2ข้อเนี่ยเป็นหน้าที่ภายหลังให้การบรรพชาอุปสมบทแล้วคือข้อ19นั้นบอกว่าพระบูชาเมื่อให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรแล้วมีหน้าที่ต้องถือเป็นภาระธุระในการปกครองดูแลสัทธิวิหาริกของตนให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติต้องขนขวายได้รับการศึกษาพระธรรมวินัยและต้องออกหนังสือสุทธิให้แก่สัทธิวิหาริกของตนเพื่อแสดงสังกัดถิ่นที่อยู่และความบริสุทธิ์ของสมณเพศแล้วก็ในวรรคต่อไปว่าสัตติวิหาริกเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ไหนจะย้ายไปให้พระอุปชานะทำการฝากไปนะครับจะที่มีพรรษายังไม่พ้น5นะครับแล้วก็ข้อ20คือส่งบัญชีสัตติวิหาริกคือหน้าที่ของพระอุปชาเนี่ยตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ20เนี่ยสำคัญหมดนะต้องดูให้ดีๆนะต้องดูแล้วก็จำให้ได้ ส่วนในข้อในหมวดที่4ว่าด้วยเขตพระอุปัชฌาย์ก็ไม่ค่อยยากอะไรในหมวด5หมวด5นั่นว่าด้วยการระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์คือการระงับหน้าที่พระอุปัชฌาย์เพราะฉะนั้นเมื่อพระอุปัชฌาย์มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ8นั้นจะไปถูกระงับอยู่ในข้อ25นั่นนะครับบอกว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามความในข้อ8นะเขาจะให้ระงับแม้จะฝึกอบรมพระอุปัชฌาย์มาแล้วก็ให้ระงับไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ส่วนในหมวด6นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริยาแต่นี้จริยาพระอุปัชฌาย์4ข้อเนี่ยยังไงต้องทงให้ได้นะ4ข้อคือข้อ28 29 30 31นะครับทั้ง4ข้อเนี่ยต้องพยายามท่องให้ได้โดยมากจะออกอยู่ประจำเพราะว่าเขาจะถามว่าถ้าหากว่าละเมิดจริยาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นมีโทษยังไงบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นมันจริยาพระอุปัชฌาย์4ข้อเนี่ยต้องดูให้แม่นจำให้ได้พระอุปัชฌาย์ต้องเอื้อเฟื้อสังวรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีของสัตติวิหาริกในข้อ29พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้ข้อ30พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหรือคำแนะนำชี้แจงของพระสังฆาธิการผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมนี้และข้อ31พระอุปัชฌาย์ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความระมัดระวังไม่ให้บรรพชาอุปสมบทกรรมวิบัติบกพร่องไม่ว่าโดยเหตุใดๆอันนี้แล้วก็ไปก็นอกนั้นก็หมวดเบ็ดเตล็ดก็โดยมากว่าถึงโทษของการไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์แล้วไปบวชพระบวชอะไรเนี่ยมันเสียหายยังไงคือในหมวด7นั้นอีกหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่ในระเบียบมหาเถรสมาคมกำหนด
วิธีปฏิบัติหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์ 2537 ไอ้นั่นมีอยู่10ข้อด้วยกันข้อ1ถึงข้อ10คือหมวด1ว่าด้วยการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์หมวดที่2ว่าด้วยการทำใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบทและใบรับรองหมวดที่3ก็ว่าด้วยการออกหนังสือสุทธิให้แก่สติวิหาริกหมวดที่4ก็เป็นการส่งบัญชีสติวิหารนะครับนี่เป็นภาควิชาการส่วนภาคปฏิบัติการนั้นก็มีต้องมีความต้องสอบต้องฝึกซ้อมอบรมอย่างดียิ่งทั้งหน้าที่ของเจ้านาคหน้าที่ของพระกรรมวาจาจารย์หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์หน้าที่ทั้ง3หน้าที่นี้เราจะเริ่มสอบภาคปฏิบัติตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะต้องจำให้ได้ข้อสำคัญคือต้องจำให้ได้ว่าไอ้ตอนไหนเขาเรียกว่าอะไรนะข้อสำคัญนะคือเวลาเขาถามแล้วเขาจะถามว่าไอ้ที่พระกรรมวาจาสวดอย่างนั้นนะเรียกว่าอะไรคือสมมติตนเพื่อไปสอบถามอันตรายกธรรมแล้วก็สมมติตนกรรมวาจาเรียก อุปสัมปทาเสกเข้าหมู่แล้วก็กรรมวาจาสมมติตนเพื่อสอบถามอันตรายยกธรรมในตามกลางตกอะไรเนี่ยนะดูว่าอันไหนเรียกว่าอะไรนะโดยมากก็จะออกถ้าจะออกจริงก็ออกอยู่ในหน้าที่ของพระกรรมวาจาจารย์ก็คือไอ้ที่กรรมวาจาไปสอบถามไปเรียกเข้าหมู่แล้วก็สมมติตนเพื่อสอบถามอันตรายยกธรรมนี่ส่วนหนึ่งแต่โดยมากก็ไม่เคยออกแล้วครับจะออกยติจตุตกรรมมากกว่านะครับข้อใดข้อหนึ่งจะออกมาอย่างนั้นออกมาข้อใดข้อหนึ่งก็ตกเขียนและวางวรรคตอนให้มันถูกต้องแล้วก็หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์หน้าที่ของพระอุปัชฌาย์นั้นที่ออกมากๆก็มีการฝึกซ้อมแต่ว่ามันก็น้อยโดยมากจะออกอนุศาสตร์8มากกว่าในอนุศาสตร์8นั้นก็เป็นกรณียกิจ4อากรณียกิจ4ข้อสำคัญที่สุดคือเวลาอ่านปัญหาอ่านให้มันละเอียดนะครับคือเวลาเขาถามและเขาบางทีเขาถามเราว่าในอากรณียกิจข้อที่4อะไรอย่างเงี้ยนะขอให้เขียนอากรณียกิจในข้อที่4มาดูบางทีเราก็ไปคิดว่าอนุศาสตร์8นับ1 2 3 4แล้วก็ไปเขียนคืออ่านไม่ละเอียดต้องดูว่าเป็นกรณียกิจหรือเป็นอกรณียกิจเพราะเคยมีมาแล้วเคยมีมาเขาให้เขียนอกรณียกิจข้อที่4เนี่ยให้เขียนมาดูแต่นี่ว่าพระอุปัชฌาย์ที่ท่านมาสอบท่านก็รีบไปหน่อยคือรีบไปแล้วก็ไม่ได้ดูให้ชัดเจนว่ากรณียกิจหรืออกรณียกิจท่านก็นับไปเลย1 2 3 4แล้วทั้งก็เขียนไอ้ข้อที่4ข้อ4เป็นกรณียกิจไปแต่นี้ก็จะไปฉันน้ำปานะสั่งกาแฟกาเฟอร์มาอย่างดีเลยพอคุยไปคุยมาเขาบอกเอ๊ะอกรณียกิจมันข้อที่4อกรณียกิจเอ๊ะมันผิดนี่กาแฟฉันไม่ได้เลยที่สั่งกาแฟไว้จะฉันไม่ได้ฉันเพราะว่ากาแฟมันขมมากไปมันผิดไปข้อหนึ่งเต็มๆมันควรต้องคงจะได้เพราะฉะนั้นต้องดูให้ละเอียดนะครับส่วนสถานที่ต่างๆที่ผมได้ถวายมาแล้วทั้งหมดเลยสถานที่พักสถานที่ขบฉันสถานที่ฝึกซ้อมอบรมสถานที่จัดเลี้ยงน้ำปานะสถานที่ที่เราใช้อยู่ประจำในเรื่องหนักเบาคือห้องน้ำและสถานที่ที่จะให้การรักษาพยาบาลทุกๆแห่งเนี่ยนักทุกๆองค์ก็ขอให้พวกเราทุกๆองค์นั้นได้ช่วยกันรักษาสถานที่นี้สถานที่พักอาศัยก็ช่วยกันรักษาด้วยสถานที่ขบฉัน
สถานที่คบฉันนี่มีวัดปฏิบัติหลายอย่างหลายประการขอให้พยายามสังเกตดูครับเวลาเขาตีระฆังเข้าไปในสถานที่ฉันถ้าหากว่าเขาไม่ได้ตัดติดชื่อติดอะไรไว้ก็ขอนิมนต์เข้าไปข้างในก่อนเมื่อเขาตีระฆังเมื่อเข้าไปถึงแล้วก็ให้เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในนั่งข้างในให้เต็มซะก่อนอย่านั่งอยู่ข้างนอกอย่างนั้นองค์ที่ไปที่หลังเนี่ยจะเข้าไม่ได้มันไม่สะดวกให้นั่งข้างในให้เต็มซะก่อนแล้วก็นี่เรื่อยๆมาแล้วก็ฟังสัญญาณเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรครับนั่งเฉยๆก่อนฟังสัญญาณว่าเขาจะให้สัญญาณอะไรนะครับดีไม่ดีเขาให้สัญญาณในการสวดปฏิสังขายโยเพื่อพิจารณาภัตตาหารซะก่อนแล้วก็ถึงจะมีสัญญาณในการฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีพระสงฆ์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาคเนี่ยไปอนุโมทนาเป็นภาษาไทยทุกๆวันคือเช้าองค์หนึ่งเพนองค์หนึ่งทุกๆวันจนกระทั่งถึงวันที่27เพราะฉะนั้นองค์ไหนได้รับให้มีหน้าที่ในการอนุโมทนาก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับไม่ต้องกังวลว่าพระมหาเถระทุกๆองค์ที่นั่งอยู่นั้นนะเป็นใครอย่าไปคำนึงถึงคิดว่าเป็นลูกขนุนก็แล้วกันครับกำลังพูดให้รู้พูดอนุโมทนาของเราเรื่อยไปนะครับอย่าไปกังวลเดี๋ยวไปคิดองค์โน้นก็เป็นสมเด็จองค์นี้ก็เป็นชั้นหิรัญญบัตรอะไรเดี๋ยวพูดไม่ออกมันจะไม่ทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนต้องพยายามมองดูเป็นอย่างอื่นนะครับแล้วก็อนุโมทนาไป เมื่ออนุโมทนาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเมื่อเขากล่าวอนุโมทนาเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วก็อนุโมทนาเป็นภาษาบาลีเมื่ออนุโมทนาเป็นภาษาบาลีจบก็อย่าเพิ่งลุกขึ้นครับฟังสัญญาณเขาก่อนเขาให้ลุกแล้วหรือยังถ้ายังไม่ให้ลุกอย่าเพิ่งยกรอสัญญาณพอได้สัญญาณแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะฮะต้องในห้องฉันเนี่ยไม่ได้ต้องปฏิบัติพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเรามาร่วมกันแล้วยังไงต้องปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ห้องประชุมแห่งนี้อีกแห่งหนึ่งที่เราต้องรักษาความสะอาดกันโต๊ะเก้าอี้ที่คณะกรรมการหรือท่านเจ้าหน้าภาครองเจ้าหน้าภาคที่เรามาช่วยกันจัดช่วยกันทำเนี่ยครับเจ้าหน้าภาครองเจ้าหน้าภาคนั้นมาช่วยกันจัดช่วยกันทำให้เรานั่งเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรานั่งแล้วอย่าไปเลื่อนที่ของท่านไปมานะนั่งฟังอย่างสงบนะครับนั่งในที่ประชุมพยายามนั่งฟังให้สงบแล้วก็เศษกระดาษอะไรต่างๆเมื่อเวลาเราฉีกเราอะไรแล้วอย่าเอาทิ้งไว้กับพื้นพยายามเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีโอกาสก้าวออกไปทิ้งไว้ข้างนอกนะครับอย่าทิ้งไว้กับพื้นก็ก่อให้เกิดความสกปรกผมได้ใช้เวลาในการปฐมวันนิเทศมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับก็ขอยุติการปฐมวันนิเทศไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันจัดสถานที่เพื่อถวายภัตตาหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าต้องคิดถึงว่าเรานี่เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภัตตาหารมาถวายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านครับสุดท้ายผมก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมทั้งพลานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถความศักดิ์สิทธิ์ของดวงวิญญาณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปฐมแห่งการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ที่มีมาได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งอำนาจกุศลและเจตนาของทุกๆองค์ทุกๆรูปที่เข้าฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์เพื่อนำเอาความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการฝึกซ้อมอบรมนำไปประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์ดีเป็นศีลพระศาสนาก็ขอจงรวมเป็นพลวัตประชัยช่วยดลบันดาลประทานพรให้
ท่านพระสังฆาธิการว่าที่พระอุปัชฌาย์ทุกๆองค์ทุกๆรูปขอทุกๆองค์ทุกๆรูปจงเป็นผู้มีพลานามัยสมบูรณ์มีกำลังสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมสามารถที่จะ